สวัสดีครับวันนี้จะเป็นวงจร Arduino นะครับสำหรับควบคุมโรบอทสั่งงานให้โรบอทเคลื่อนที่นะครับโดยใช้ปุ่มสีเขียวกับสีแดงเป็นตัวป้อนคำสั่งนะครับโดยกดปุ่มสีเขียววงจรทำงานนะครับก็จะสั่งให้เก็บค่าให้หุ่นยนต์ทำงานเป็นค่าบวกนะครับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่1ถึง9นะครับส่วนปุ่มสีแดงนะครับก็คือจะสั่งให้โรบอททำงานเหมือนกันแต่ว่าลบค่าลงทีละบวกทีละลบ1นะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับหน้าจอเอาท์พุตนะครับในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์กดปุ่มพอสเคลียร์ค่าสเตตัสก่อนเคลียร์เอาท์พุตนะครับนี่ผมจะเริ่มกดสั่งงานปุ่มสีเขียวนะครับผมโรบอทก็จะทำงานนะครับบวกค่าไปทีละ1จนถึง9แล้วก็จะรีเซ็ตกลับมาที่ค่า0แล้วก็จะวนไปบวก1ใหม่นะครับผมจะกดไปเรื่อยๆนะครับ15 6 7 8 9 0นะครับกดปุ่มเขียวนะครับลองหยุดอยู่ที่5นะครับทีนี้จะลองกดปุ่มแดงนะครับกดปุ่มสีแดงเพื่อให้วงจรทำงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าเนี่ยจะลดลงนะฮะปัจจุบันเมื่อกี้ผมกดไป2ครั้งนะครับก็จะลบลงเป็น4 3 2 1แล้วก็ลงไปที่0นะครับแล้วก็จะกดต่อไปก็จะไม่ลงแล้วนะครับจะไม่ลงแล้วค่าจะไม่ลงไม่ก็จะต้องกดปุ่มสีเขียวนะครับก็จะบวกไปเรื่อยๆนะครับ6 7 8 9นะครับบนคีย์ก็จะเป็น0ทีนี้ผมจะกดปุ่มแดงนะครับลบไป8 7 6 5 4 32 1 0นะครับโอเคก็เป็นโค้ดพื้นฐานนะครับเดี๋ยวก็จะต้องพัฒนาต่อไปแสดงผลบน7 segment แล้วก็ไปควบคุมการเคลื่อนที่หุ่นยนต์นะครับ